อืมอิ่มมากทุกคนแล้วอาหารแต่ละจานจานใหญ่มากร้านอาหารไทยที่เนี่ยเปิดยากไหมคะพี่ก้องเปิดยากไหมยากมากเผ็ดมากเผ็ดมากนี่บางร้านพอได้บีลูกค้าก็เดินมาเขาก็ถอยกลับเลยอย่างที่นี่จะต้องขออนุญาตเท่านั้นมอสเอามาเสิร์ฟทุกคนละเดี๋ยวเรามานั่งกินพร้อมกันนะวิวไกลๆนู้นเห็นไหมคะอันนั้นคือตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะในตัวเมืองจะเป็นตึกสูงๆนะแล้วมองจากตรงนี้ไปแล้วดูเส้นทางมันอารมณ์เหมือนเรามาเชียงใหม่อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสราวันอวันค่ะเรากำลังลงจากเขานะคะตอนนี้มอสมาพาทุกคนมาอยู่ที่ย่านซิลเวอร์เลคนะคะนี่เห็นไหมบ้านคนอยู่เยอะมากนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะเห็นไหมข้างนอก87ฟาเรนไฮต์นะคะประมาณ29องศานะคะวันนี้ย่านพวกเด็กแนวฮิปสเตอร์อยู่กันเยอะนะคะเนี่ยแถวนี้มันจะเป็นแบบเด็กแนวอะไรอย่างนี้นะแล้ววันนี้นะคะมอสก็จะพาทุกคนไปร้านอาหารไทยแต่ว่าร้านอาหารไทยมอสไม่ได้พาไปย่านไทยทาวน์นะคือต้องบอกว่าใน LA เนี่ยร้านอาหารไทยจะมีเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะในไทยทาวน์มีหลายร้านมากแต่ว่าร้านที่มอสจะไปวันนี้เขาอยู่ในย่านซิลเวอร์เลคนะคะบ้านอยู่บนเขานี่จอดลงจอดรถเห็นไหมดูเขาจอดรถดิก็จะเอียงดูดิเป็นเขานู้นลงไปเลยนะคือตรงนี้อยู่ไม่ได้ไกลจากฮอลลีวูดนะคะเนี่ยดูดิมันก็จะเอียงๆนะทุกอย่างก็จะเอียงๆมอสชอบที่จะเปิดกระจกนะคะเพราะว่ามันอากาศมันดีอ่ะไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมป้ายเขาบอกไว้ว่าตอนนี้มออยู่ที่ถนนซิลเวอร์เลคนะโหพอออกมานอกรถนะแดดแรงมากแต่ว่ามันเย็นอะแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นซิลเวอร์เลคพาร์คนะคะมอสเคยพามาดูสวนสาธารณะน้องหมานะเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าได้นะคะนี่ร้านเขาบอกว่าอยู่แถวข้างหน้านี้แหละคือบรรยากาศอะมันจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีร้านอาหารไทยอยู่ในนี้นะคะเห็นถังขยะที่วางๆเนี่ยคือเขาจะไม่ได้วางตลอดนะคะเขาจะมีวันทิ้งขยะนะแล้วแต่นะบางซอยก็วันพฤหัสบางวันก็วันศุกร์เงี้ยก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะมีช่วงเวลาที่รถขยะมาเก็บเสร็จแล้วก็จะเอากลับไปนะก็ดีนะถ้าวางไว้ตลอดมันก็ไม่สวยงามเนาะเฮ้ยร้านนี้มีช้างร้านไทยแน่นอนแต่ว่าบรรยากาศเหมือนไม่ใช่นะเนี่ยใช่ๆเลยอ่ะมีช้างเดี๋ยวมาร้านอาหารยังต้องใส่แมสนะใช่ไหมเข้าไปสวัสดีค่ะ yeah. สองคนสองคนค่ะสองคนนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีสองคนก็เมื่อกี้นะคะพนักงานเป็นคนไทยนะคะร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานคนไทยแต่ว่าลูกค้าที่มอสมองดูในร้านมีแต่ฝรั่งร้านเลยนะคะเฮ้ยร้านนี้ร่มรื่นมากเลยอ่ะตอนนี้มอสก็ยืนรอโต๊ะอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้สัญลักษณ์เกรด A นะคะคือร้านอาหารที่เนี่ยเขาจะมีแบบให้นะว่าได้ A ได้ B ได้ C ร้าน A เนี่ยก็คือเป็นร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัยสาธารณสุขแบบของที่นี่เข้ามาตรวจแล้วนะแล้วก็จะมีบอกมาตรวจเมื่อเนี่ยเมื่อวันไหนอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวรอเขาก่อนฮัลโหล
สวัสดีค่ะอะไรคะตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วนะคะก็เราได้โต๊ะตรงนี้แล้วอันนี้เป็นโต๊ะแบบในสวนนะคะก็มีลูกค้าเขานั่งกินอยู่ด้วยนะคะแต่มานั่งข้างในรู้สึกเย็นๆนะตอนนี้บ่ายสองกว่าเดี๋ยวเราดูเมนูนะว่าเขาขายอะไรบ้างตั้งแต่1995เลยเหรอ wow. โอ้เกือบ30ปีเลยเหรอ wow. นี่อันนี้จะเป็นพวก appetizer นะคะนี่เมนูเขาก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ appetizer นะคะก็จะเป็นอาหารที่แบบไปกินก่อนอาหารหลักอันนี้อะไรสเต๊ะอยู่ที่12เหรียญปอบเปี๊ยะนะมีปอบเปี๊ยะมีอะไรบ้างอ่ะมีกรอบสลัดก็คือนี่ค่ะส้มตำโอ้อันนี้ผัดไทยผัดไทยก็อยู่ที่เนี่ยค่ะมีอะไรแนะนำคะเพราะว่าเมนูเยอะมากเมนูคนไทยเนี่ยเรามีด้านหลังนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เรามีเมนูใหม่ที่เราเพิ่งออกมาก็คือเป็นยำแหนมข้าวทอดนะครับใช่ยำแหนมข้าวทอดแล้วมีอะไรเด็ดอีกเด็กๆก็จะมีเป็นกะเพรานะครับเป็นหมูคลุกฝุ่นสำหรับคนไทยโดยเฉพาะแล้วก็เป็นยำขนมจีนแล้วก็จะเป็นพวกตำทะเลแตกเป็นเบ็ดน้ำปลาแล้วก็โรงทะเลครับแล้วก็ต้มแซ่บร้านเราขาดไม่ได้เลยเจ้าของร้านใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการตุ๋นเนื้อหรอใช่เลยก็จะออกมาแต่ละหม้ออย่างนั้นเอาต้มแซ่บแล้วก็เดี๋ยวพี่อยากจะกินอะไรที่แบบถ้านึกมันนึกถึงเมืองไทยอ่ะอยากกินผัดกะเพราเอาผัดกะเพราหมูสับเราไม่มีหมูสับครับที่นี่เรามีแค่เป็นหมูชิ้นแล้วก็อ๋อหมูชิ้นอ่ะกะเพราหมูชิ้นเอาไข่ดาวด้วยได้โอเคงั้นพี่เอา2อย่างก่อนละกันนะคะโอเคน้ำก็ประมาณไหนดีครับเอาเผ็ดมากไปเลยจ้ะเผ็ดมากมากมากแบบฝรั่งหรือแบบไทยอันนี้เราเป็นแบบไทยนะครับเราใช้พริกไทยจริงโอเคงั้นจัดมาจ้ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าผัดกะเพราที่นี่หน้าตาจะเป็นยังไงแต่ที่แน่นะแก้วน้ำเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาเรียกเป็นแก้วอะไรนะเขาเรียกสังกะสีไม่ใช่สิชื่ออะไรน่ารักดีนะก็แบบไทยๆอ้าวค่ะหมูไข่ดาวโอ้ขอบคุณค่ะเผ็ดมากเผ็ดมากนี่ได้มาแล้วโอ้โหไข่ดาวเยิ้มมาเลยเฮ้ยอันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะรุ่นได้มาแล้วนะอันนี้เป็นกะเพราหมูชิ้นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวความน่ารักเขาไม่ได้ใส่จานอ่ะเขาใส่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นถาดที่นี่ก็ใส่ถาดนะคะแล้วก็โหขาดไม่ได้เลยน้ำพริกน้ำปลาทีเด็ดของผัดกะเพราคือน้ำพริกน้ำปลาโหต้องแซ่บมาแล้วถึงไหมโอเคโหมาแล้วโห แกล้งกันปะเนี่ย โอเคขอบคุณค่ะ เห็นไฟไหมนี่ตายแกล้งกันหรือเปล่านี่ต้มแซ่บโอ้โหความคิดแบบมากเลยโอเคนะคะหนูก็หิวรสชาติผัดกะเพราเหมือนน่าจะใส่แบบพริกเผาอะไรนิดหน่อยหรือเปล่ามะเดานะเพราะจะมีหอมๆพริกเผาผัดกะเพราง่ายนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่หิวก็ลุกจากครัวไปผัดกะเพราเลยมันเหมือนผัดกะเพราก็เป็นของคู่แบบคนไทยเนาะถ้านึกถึงเมืองไทยก็ต้องนึกถึงผัดกะเพราแต่นี้มอสก็กินยั่วไปก่อนนะจ๊ะเนอะขอยเพื่อนเอ็นเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ็นอะแทบจะไม่ทันได้เคี้ยวเลยอะละลายลงคอไปแล้วดูสิเฮ้ยแล้วขอชิมอีกคำนึงเอ็นหมูนะโหอร่อยอ่ะมันหอมข้าวคั่วไปด้วยอ่ะแล้วแบบอยากจะบอกว่ามอสคนไปคนมาใช่ไหมหมูเขาเละแล้วอ่ะเพราะว่ามันแบบเปื่อยมากอร่อย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 อร่อ
อร่อยเลยพี่ว่าพี่ชอบก็ปกติฝรั่งกินแบบนี้ไหมคะฝรั่งครับผมแนะนำฝรั่งเลยแล้วรสชาติเขาก็กินแบบนี้ปรุงแบบนี้เลยแบบนี้แค่อาจจะปรับเพิ่มพวกความเผ็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเก็บตังค์เลยแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะคือทุกคนคะอยากจะบอกว่าเนี่ยมอสกินแบบไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนจานไม่ได้ใหญ่มากแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากมากๆเลยผัดกะเพราหมูไข่ดาวราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูด้วยมาแล้วครับอุ๊ยเอ้าใครเนี่ยน้องมอสอะไรกินอะไรบ้างเอ้าทำไมแล้วพี่อยู่ไหนมาพี่เขาอยู่ในครัวหรอทำกับข้าวบอกว่ามาก็ทำเซอร์ไพรส์พี่ก้องไงก็คือต้มแซ่บก็เห็นน้องเวทที่เขารับเขาบอกว่าอันเนี้ยแค่นี้เองแล้วก็ข้าวผัดกะเพราเราสัญญาอะไรกันไว้โอ้อร่อยอ่ะแล้วเมนูอันนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านเลยป่ะเด็ดเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมอสจะไปชิมนะคะไม่รู้ว่าโม้หรือเปล่าอร่อยแค่เมนูเดียวหรือเปล่ารับประกันไม่นี่อันนี้พี่ก้องนะคะทุกคนตอนนั้นเนาะเราเจอกันที่สเปคูลเลอร์แล้วก็พี่ก้องอ่ะเอาอาหารไปให้ที่กองถ่ายแล้วก็วันนั้นเอาส้มตำมาให้มอสชิมส้มตำปลาอร่อยมากตั้งใจไว้ว่าถ้ามอสมา จะต้องจัดอะไรที่พิเศษให้และนี่คืออะไรมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่บอกไม่เพราะว่ามอสอะอยากจะกินอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดคนไทยทั่วไปแล้วแบบอยากกินอาหารไทยๆก็ลองมาชิมแบบเบสิกอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยว2อย่างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูอย่างกะเพรานี่บินออกมาแล้วเป็นกะเพราหมูชิ้นแล้วก็เอาเผ็ดมากมีไข่ดาวด้วยนะคะทั้งหมด 13.95 บวกไข่ดาว2เหรียญแล้วก็ต้มแซ่บหมู2เหรียญค่าเสียหายทั้งหมด31.65 เหรียญนะเดี๋ยวเราให้ทิปไปเลย100โอ้โห100บาท100บาทไทยแล้วยังไงก็ยังไม่กลับเนาะยังทานแต่จริงอิ่มแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้หรอกทำไมยังไงต้องชิมมาเราต้องชิมในเมื่อพี่ก้องท้ามองขนาดนี้เดี๋ยวขอเข้าไปในครัวได้ไหมคราวที่แล้วมอสคล่องใจเรื่องส้มตำที่พี่ก้องเอามาให้กินมันอร่อยมากแล้วเรามีน้ำปลาสำเร็จรูปให้เราทำขายด้วยเหรอเราทำยังไงให้ทุกครกเนี่ยอร่อยเหมือนกันโหทำหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบุกครัวแล้วก็จะไปดูดิหน้าตาคนตำส้มตำให้มอสกินวันนั้นอะเป็นใครเดี๋ยวเชิญเลยครับไม่ใช่พี่ก้องใช่ไหมไม่ใช่โอเคได้เดี๋ยวมอสจ่ายสำหรับอุดรโอ้เดี๋ยวมอสจ่ายอันนี้ก่อนโอเคค่ะอันนี้จ่ายบัตรได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันโอเคล้วงลับในครัวไทยไฮเมียวเมียวโอ้ยพนักงานร้านนี้น่ารักจังเลยครับผมเมียวเกเรนไปพาไปดูไปนี่เป็นการบุกครัวนะบุกครัวไทยอันนี้เราเข้าทางด้านหลังเลยอ๋อเราชอบเข้าด้านหลังเข้าทางครัวคอนเซ็ปต์เฮ้โอ้เข้ามานี่แบบสวัสดีค่ะที่เราจะตำนะฮะก็จะเป็นซีฟู้ดปูม้ากุ้งสดปลาหมึกเราทำสุกเลยแล้ววันนี้เราจะใช้น้ำส้มตำอันนี้น้ำส้มตำกลมกล่อมอ๋อที่พี่ก้องบอกว่าเป็นแบรนด์ของพี่ก้องเองทำเองใช่เออเวลาเราทำร้านอาหารเนี่ยทุกอย่างมันจะอันนี้ใครคะพี่อันนี้เป็นนี่มือตำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของสูตรน้ำปลาวันนั้นใช่ไหมที่ตำมาให้มอสชิมโอ้โหเจอตัวแล้วป่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะโชว์โอเควันนี้เราจะตำเขาเรียกว่าเป็นเหลาเนาะจะไม่มีเส้นมะละกอโอ้โหอันนี้คกนี่คกหินเหรอพี่ใช่ครับหัวข้าวตานะครับปกติทานเผ็ดทานเปรี้ยวไหมได้ค่ะได้เลยพี่ฝรั่งได้ครับฝรั่งก็สั่งทานนะฮะฮะเหรอฝรั่งก็กินปลาร้าร้านนี้ฝรั่งกินนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าก็ต้องถามว่าเขากินปลาได้นะอะไรต้องมีส่วนเขาก่อนเขาบอกไม่ทานเลยส่วนใหญ่ฝรั่งที่ไม่กินน้ำปลาร้าอาจจะเป็นเพราะอะไรกลิ่นว่าพี่ก็เค็มอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมาให้กินเป็นตำไทยดีกว่าเพราะเขาอยากลองเขาก็ชอบนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยปูม้าครับผมปูม้าที่นี่หายากไหมคะพี่ไม่ยากนะครับถ้าไปตลาดเอเชียก็มีขายครับที่ตลาดจีนตลาดฟิลิปปินส์
ปกติแล้วพี่ดี้เป็นคนทำอาหารไหมคะทำครับทำอ๋อทำอาหารทานอยู่แล้วใช่ชอบมากอ่ะโทษนะพี่ดี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับอุดรครับอ๋ออุดรโอ้อันนี้ก็สูตรส้มตำแบบสูตรอุดรใช่ครับอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับพี่ดี้อยู่ถ้ามาจริงๆมาตั้งแต่ปี2000ครับมาเรียนไฮสคูลที่นี่อ๋อใช่ครับมาเรียนเขาเรียกว่าอะไรมอปลายที่นี่อ่าค่ะครับโอ้โหพี่นัวมากเลยเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ดีคุกเขาอะไรไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาสุดท้ายว่าเป็นยังไงพี่ก้องเนี่ยมออยากรู้มากเลยร้านอาหารไทยที่เนี่ยเปิดยากไหมคะพี่ก้องเปิดยากไหมยากมากถ้าเราเริ่มตั้งแต่เข้ามาพื้นที่เปล่าๆเนี่ยเราต้องขออนุญาตตั้งแต่ทำครัวทำวางเพอร์มิตต่างๆเนี่ยใช้เวลาบางร้านเป็นปีเป็นปีเลยเหรอกว่าจะได้เปิดร้านร้านต้องจ่ายค่าเช่าทิ้งจนกว่าเอกสารทุกอย่างการก่อสร้างทุกอย่างจะคอมพลีทผมแนะนำว่าซื้อร้านที่เขามีร้านอยู่แล้วดีกว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเราสามารถทำเงินได้เลยก่อนที่เราจะทำร้านอาหารที่เนี่ยอย่างแรกที่จะต้องรู้เลยก็คือเรื่อง health department เขาจะมาตรวจทุกสามเดือนเหมือนเป็นสาธารณสุขของที่นี่ใช่ไหมคะพี่ใช่เพราะว่าใน LA เนี่ยเขาจะให้ ABC ร้านอาหารแต่หนูเห็นข้างหน้ามี A นี่เรา A ตลอด A ก็คือดีสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเขา require อะไรมั่งอะไรมั่งตอนเขามาดูเนี่ยในการจัดเก็บในการทำความสะอาดคือเราจะทำตามใจเราไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปอบรมแล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องทำยังไงนี่เป็นตู้แช่แข็งร้านเราเล็กเราก็จะแบบว่าแช่ทุกอย่างอยู่ดีอุณหภูมิต้องได้ของทุกอย่างแม้กระทั่งข้าวที่อยู่ในหม้อข้าวเนี่ยอยู่ในหม้อวอร์มเนี่ยถ้าเขาเอามิเตอร์ไปจิ้มดูแล้วอุณหภูมิไม่ถึงเขาก็บอกเททิ้งโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอพี่หักคะแนนโทษนะคะพี่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุเท่าไหร่ดีอะเท่าไหร่ลึกแล้วนะเพราะวัยรุ่นมาก วัยรุ่นเปิดร้านอาหาร38เอาจริงๆก็แบบยังเป็นแบบอายุน้อยนะที่แบบมาเปิดร้านอาหารไทยที่นี่14ปีแต่มาแล้วตอนแรกเราอยากมาเรียนต่อเนาะแต่ทีนี้พอมาแล้วมันต้องใช้ชีวิตอะเราจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เอาตัวรอดได้ใช่ไหมก็เลยเริ่มว่าเริ่มทำงานก่อนเริ่มจากการเปิดร้านนวดแต่พอมันก้าวเข้ามาสู่เส้นทางการทำธุรกิจแล้วเนาะความฝันที่จะเรียนมันก็เริ่มถอยห่างเพราะว่ามันก็ยุ่งมันก็ดูแลธุรกิจดูแลคนดูแลอะไรพี่ก้องเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็ทำกับทำเองด้วยทำด้วยเพราะว่าค่าแรงคนแพงมากถ้าเราจะจ้างอย่างเดียวก็ไม่ไหวเราก็ทำเองด้วยตอนนี้มีคนช่วยในครัวกี่คนกันเนี่ยพี่ตอนนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีทำงานกันไม่รวมพี่เนาะ3คนแต่พอตอนเย็นเนี่ยก็จะมีเข้ามาเพิ่มอีก2คนเพราะว่ามันบีซี่กว่าตอนเช้าเนาะพี่ขออันนี้ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะไม่ใช่คนไทยโฮล่าไฮอันนี้เขาก็เตรียมทำอาหารเตรียมวัตถุดิบเก่งมากเร็วมากที่สำคัญคนนี้พูดไทยได้ด้วยจริงเหรอพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้เหรอคะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เครื่องล้างจานนะทุกคนคือร้านอาหารที่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะซึ่งเนี่ยจับดูร้อนเพราะว่ามันจะมีน้ำร้อนวิ่งเข้ามาการล้างก็คือจะต้องมีน้ำยามันจะมีบรีสเนาะซึ่งเขามาถึงเขาจะเอาแผ่นวัดเนี่ยจิ้มก่อนเลยว่าค่าPS ที่เขา require เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คือกระดาษไม่เปลี่ยนสีอยู่ก็โดนหักคะแนนแล้วหรือถ้าเครื่องล้างจานคุณเสียวันนั้นคุณไม่สามารถจะล้างจานได้ตามมาตรฐานคุณก็ต้องปิดร้านโอ้โหเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่นี่มันก็มีดีเทลของมันถ้าคุณตั้งใจจะทำแล้วเนี่ยมันทำเงินให้คุณได้จริงๆเพราะว่าผมเปิดร้านนวดที่บอกว่าบีซี่มาก6ปีเนี่ยนะร้านอาหารปีเดียวเนี่ยได้เท่ากับ6ปีของร้านโอ้ต้มแซ่บที่หมอทานป่ะใช่ช้อนมันออกช้อนฟองมันออกเพราะว่ามันเยอะมากอ๋อนะครับนี่คือน้ำมันล้วนๆเลยเนี่ยที่ออกมาจาก
แต่ที่มอสไปกินเมื่อกี้มันไม่ได้มีมันเลยนะไม่มีเลยเพราะต้องมานั่งช้อนอย่างเงี้ยแน่นะเราทำจนกระทั่งลีนไม่มีมันเมื่อกี้กินไม่หมดแล้วถ้วยใหญ่กลับไปกินได้ไหมรู้สึกว่ากว่าจะได้มานี่ยุ่งยากมากก็คือทุก3เดือนวันนี้3เดือนนี้เราอาจจะได้ A แต่ถ้าอีก3เดือนเราปล่อยปากแล้วเลยก็อาจจะเหลือ B เหลือ C แล้วถ้าเป็น B เป็น C มันก็มีผลกระทบอะไรกับเราบ้างพี่มีครับเพราะว่าลูกค้าที่เนี่ยเวลาเขาจะเข้าร้านอาหารนะเขารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นมาตรฐานของร้านอาหารเขาก็จะดูหน้าร้านก่อนแล้วบางร้านพอได้ B ลูกค้าก็เดินมาเขาก็ถอยกลับเลยนะไม่ค่อยสะอาดละหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้เรื่องเราใหญ่โตขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่เราแช่เนื้อผิดชั้นในตู้เย็นแค่นั้นเองก็โดนหักคะแนนแล้วแล้วมอสเหมือนรู้มาว่าถ้าโตอ่ะถ้าเราสมมติไปบอกเขาว่ามีทั้งหมด10ที่แล้ววันนึงเราขายดีเราจะเพิ่มเองไม่ได้ด้วยใช่ไหมพี่ไม่ได้ทุกอย่างก็จะต้องขอเขาก็จะต้องอนุญาตมาว่าขนาดของร้านเราไซส์เท่านี้เนี่ยรับคนได้เท่านี้อ๋อจะมาต่อเติมจะมาเพิ่มเองไม่ได้ค่ะทุกอย่างที่นี่จะต้องขออนุญาตเท่านั้นเป็นความรู้นะสำหรับคนที่อยากเปิดร้านอาหารนะคะก็นี่เลยพี่ก้องเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้ไหมพี่รุ่นใหม่เถอะเรารุ่นเดียวกันเด็กรุ่นใหม่เราอยากจะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวพี่ดีบอกส้มตำได้นานแล้วโอเคไปดูส้มตำเนาะน่ามามามาไปทางไหนดีไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็ตอนนี้พี่ก้องก็ทำอาหารนะคะเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วก็ร้านเริ่มบีซี่คนมาเยอะพี่ดีเป็นไงคะคุกส้มตำเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคได้หน้าตาโอ้พี่ตำเผ็ดได้ค่ะลองดูนะเผ็ดพี่ดีกับเผ็ดของมอสเนี่ยบางทีเราก็บอกว่าเราแบบกินเผ็ดแต่ปรากฏแล้วเผ็ดของพี่ดีอาจจะโคตรเผ็ดวันนี้พิเศษปูให้ปกติจะไม่มีปูปกติจะมีแค่แซลมอนกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแครงเพิ่มปูให้โอเคเดี๋ยวโอ้โหถูกใจสิ่งนี้แค่ว่าคนสวยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะโอเคเดี๋ยวเอาตรงไหนชิมตรงนี้เลยเนาะพี่ดีเนาะหรือว่างนอกโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะเราชอบเข้าออกประตูหลังนะพี่ดีชอบหลังไม่บอกอันนี้ของที่เรากินไว้เนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็เกรงใจพี่ก้องนะคะแต่พี่ก้องบอกว่าเรามาแล้วเราก็ต้องชิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมมาเนี่ยโดนบังคับมาเนี่ยโดนบังคับนี่มาเรามาช่วยกินหน่อยแล้วจานใหญ่มากใช่เลยนี่คือรสชาติที่วันนั้นพี่ก้องให้หมอชิมงั้นคนเดียวกันพี่ดีมือต่ำอุ้ยเอาละสักพักเผ็ดสักพักเผ็ดเอาน้ำอันนี้เป็นหอยแครงยังแดงๆอยู่เลยอ่ะอู้นี่ดูดิโอ้ยนี่คือปลาหมึกนะอยากจะบอกว่าตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วพอเมื่อกี้พี่ดีถามหมอใช่ไหมว่าจะเอาเผ็ดขนาดไหนไม่บอกเผ็ดมากเผ็ดมากของหมอกับเผ็ดมากของพี่ดีแล้วพี่ดีอุดรของแท้นะคะเผ็ดเผ็ดอ่ะโหพี่ดีขออนุญาตเสิร์ฟนะครับอันนี้ทานแก้เผ็ดไก่ย่างหนังกรอบเอาอีกเหรอพี่เอาอีกฮะจัดเต็มเลยครับวันนี้อันนี้ไก่ย่างหนังกรอบนะครับคือหนังกรอบมากการันตีแล้วประกอบจริงๆเดี๋ยวพี่นี่เป็ดปักกิ่งหรือเปล่าเนี่ยไก่ฮะไก่ไม่ใช่เป็ดไก่แต่เนื้อมันกรอบมากเลยอ่ะใช่แล้วอะไรคะอันนี้หมูคุกฝุ่นฮะคนไทยที่มาทุกโต๊ะต้องสั่งอันนี้หมูคุกฝุ่นคุกฝุ่นแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าหนุมานคุกฝุ่นหนุมานคุกฝุ่นใช่แต่ว่าเรียกสั้นว่าหมูคุกฝุ่นหมูคุกฝุ่นนี่ค่ะหมูฝุ่นแล้วข้างบนนี่น่าจะเป็นใบหัวละพาทอดข้างในเป็นปลาชุบแป้งชุบแป้งทอดนะฮะโอ้โหปลาชุบแป้งทอดแล้วข้างบนนี่คืออะไรคะเป็นตะไคร้ทอดโอ้ทำออกมาเหมือนรังนกเลยเดี๋ยวแล้วให้มอสกินคนเดียวเนี่ยนะพี่ดีเยอะมากแล้วนี่คือเป็นเมนูที่ทางร้านมีขายอยู่แล้วใช่แนะนำฮะแต่ว่าไก่เนี่ยต้องรบกวนว่าถ้าคนไทยคนไหนจะมาต้องโทรมาจองล่วงหน้าครับเพราะว่ามันมีน้อยมันมีใช่ต้องจองก่อนล่วงหน้ากี่ชั่วโมงคะก็เป็นวันแหละวันสองวันแล้วไก่ย่างหนังกรอบปกติแล้วมาถึงปุ๊บมานั่งกินไม่ได้เลยต้องสั่งก่อนล่วงหน้า1วันวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับยินดีโอ้โหเดี๋ยวลองชิมแต่ว่าตอนเราชิมอ่ะเราจะวิจารณ์อ่ะต่อหน้าพี่ดีไม่ได้พี่ดีคะขออนุญาตค่ะพี่ดีออกไปค่ะตามสบายครับเดี๋ยวต
ุกคนแล้วยังไงอ่ะต้องมาช่วยมอสกินแล้วแหละหนังทุกคนคือหนังอะกรอบมากดูดิเห็นไหมก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยอะดูดิเนี่ยกรอบมากคือไก่อะเขาจะหมักแบบรสชาติเค็มๆหน่อยนะคะแต่ว่าตัวน้ำจิ้มแจ่วอะจะเป็นแบบก็แบบหวานหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆมันก็ตัดกับความเค็มของไก่นะเมนูต่อไปนี่ค่ะทุกคนหานุมานคุกฝุ่นหรือว่าหมูคุกฝุ่นนี่ค่ะเป็นเหมือนหมูน้ำตกแล้วก็ทอดนะกรอบมากคือรสชาติลาบอ่ะหมูนิ่มเนื้อหมูนิ่มแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าถึงว่าถ้าอยากจะให้เผ็ดใช่ไหมมอดว่าเราก็ต้องกินพริกแห้งที่เขาให้มานะคะอันนี้พริกแห้งที่เขาให้มาคู่กันทีเด็ดของร้านอีกเหมือนกันนะน่ารักมากเลยตะไคร้เหมือนลังนกมากอยากจะบอกว่าอิ่มมากนะแต่ว่าเจ้าของร้านใจดีมากนะเอามาให้ชิมขนาดนี้เราต้องชิมนะพี่ก็บอกว่าเป็นเนื้อปลาทอดนะปกติมอสเคยกินแต่ไก่ตะไคร้นะอันนี้เป็นเนื้อปลาเนื้อปลาก็ทอดกรอบไหมเนื้อปลาทำเป็นเล่นนะขนาดมอสอะชิมนู่นชิมนี่ไปเรื่อยนะอันนี้ยังกรอบเลยอะใหญ่มากคือระหว่างที่เคี้ยวอะปลามันละลายไปก่อนว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เหมือนเขาจะปรับเป็นข้างในมันจะแบบไม่ใช่แบบซีฟู้ดทะเลอะบอกไม่ถูกอะแต่ว่าจะไม่ได้เผ็ดนะคะแล้วก็จริงๆให้อร่อยมากว่าน่าจะกินกับตะไคร้อุ้ยตะไคร้นี่พังละพังตะไคร้แบบฟินมากเลยหมดเนี่ยเอาที่มอชอบนะนี่เลยค่ะเมนูนี้อันนี้แนะนำปลาร้าอร่อยนัวน้ำปลาร้าถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอันนี้ยี่ห้อกลมกล่อมนะคะอันนี้เห็นพี่เขาบอกว่ามีขายที่เมืองไทยด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมอสขึ้น Instagram ให้แล้วกันนะคะก็ได้อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะถ้าเกิดว่าใครมาที่ลอสแอนเจลิสนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะก็ลองแวะมาอุดหนุนได้นะคะชื่อร้านตามนี้เลยนะคะ The Silver Lake House นะคะ by Lila Thai นะคะก็มาอุดหนุนธุรกิจคนไทยด้วยกันนะคะก็ถือว่าการได้มากินอาหารไทยเนี่ยนอกจากว่าจะทำให้มอสหายคิดถึงอาหารไทยแล้วนะคะยังได้เห็นว่าพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจเนี่ยทุกคนเขาก็มุ่งมั่นอดทนแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะเพราะว่าชีวิตต่างแดนมันต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะอย่างการเปิดธุรกิจอะไรที่นี่ก็จะอเมริกากฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นนะคะก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับพี่ก้องนะคะแล้วก็มออยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดก็อาจจะรู้สึกท้อหรือว่าธุรกิจอะไรแบบแย่อะไรเงี้ยมอก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้อดทนนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ดีขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคช่วงเวลานี้บิซี่กันแล้วโอเคก็ทุกคนคะเนี่ยที่มอสไม่อยากจะบอกพี่ก้องนะพอมาปุ๊บก็เอาของอะไรเงี้ยมาให้ชิมเยอะแยะไปหมดนะคะวันนี้มอสก็กินไม่หมดก็ได้ของกลับบ้านไปนะโอเคเดี๋ยวเราก็กลับกันนะคะสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากเห็นคุยกันก็เลยถามข้างหลังโอ้ขอบคุณค่ะเคยมาทานร้านนี้กันไหมคะเคยครับหรอแล้วเป็นยังไงบ้างเมนูที่ชอบอร่อยหรอมีสามยำขนมจีนส
้มตำยำขนมจีนใช่ไหมคะวันนี้มาหลายคนเลยโอเคยังไงวันเกิดอ๋อวันเกิดเหรอคะ Happy Birthday นะคะโอเคยังไงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ก็บังเอิญเจอมากเลยนะคะก็เป็นพี่ๆเขาอยู่ใน LA แล้วก็เป็นแฟนคลับมอสด้วยว้าดีใจเขาก็มากินเห็นเขาบอกว่าอะไรนะยำขนมจีนกับอะไรสักอย่างมอสฟังไม่ทันนะคะมัวแต่ดีใจโอเคคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลย The Silver Lake House by ลีลาไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ LA แล้วอยากมาชิมนะแล้วดูดิบรรยากาศก็ฟินๆนะขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ